หยุดก่อนที่บอลสีของเพื่อนๆจะใบเหลืองใบซีดเน่าเปื่อยตายนะคะถ้าเพื่อนๆมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ให้หยุดนะคะคือพฤติกรรมในการนำสารอาหารต่างๆเรามากมายกายกองนะคะที่แชร์กันอยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้นะคะนำมารดให้กับบอลสีของตัวเองที่บ้านนะคะสูตรไม่ซ้ำจำไม่ได้อาทิตย์หนึ่งไม่รู้ใส่ไปกี่สูตรนะคะตัวนี้เพื่อนๆกำลังทำร้ายบอลสีของตัวเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะหวังแค่ว่าอยากให้เขาเจริญเติบโตงอกงามขึ้นมาอย่างสวยงามนะคะสูตรมากมายหลายสูตรที่แชร์อยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้นะคะบอกได้เลยสูตรไม่ซ้ำจำไม่ได้อาทิตย์หนึ่งมีหลายสูตรมากๆนะคะที่แชร์กันออกมาสาเหตุที่ให้หยุดพฤติกรรมเช่นนั้นก็เพราะว่าบอลสีของเรานะคะการที่เราจะเติมสารอาหารอะไรลงไปในกระถางของเขานะคะถ้าอย่างเช่นเพื่อนๆเคยเติมเครื่องดื่มชูกำลังผสมผงชูรสนะคะถ้าเติมทุกๆอาทิตย์อยู่แล้วนะคะเพื่อนๆให้ทำแบบนั้นไปเรื่อยๆนะคะก็คือเคยเติมทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งนะคะผสมในปริมาณที่เท่าไหร่นะคะก็ผสมอยู่แบบนั้นก็คือให้ทำแบบนั้นเดิมๆซ้ำๆต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะบอลสีของเราเขาจะเคยชินกับการให้สารอาหารประเภทเดิมๆซ้ำๆอยู่แบบนั้นนะคะเขาถึงจะเจริญเติบโตได้สวยงามแบบนี้นะคะอย่างเช่นบอลสีที่บ้านของสวนสวยนะคะทุก1อาทิตย์สวนสวยให้อาหารเสริมก็คือน้ำหมักมูลขี้วัวนะคะเพื่อนๆน้ำหมักมูลขี้วัวที่สวนสวยเติมนะคะให้ปริมาณเท่าเดิมนะคะเขาจะสามารถปรับสภาพตัวเองนะคะเพื่อที่จะรับสารอาหารที่เราเติมให้แบบเดิมๆซ้ำๆลงไปในระยะเวลาที่เท่าๆกันนะคะอย่างเช่นเราเคยเติม1อาทิตย์ต่อครั้งด้วยน้ำหมักมูลขี้วัวเหมือนที่บ้านสวนสวยนะคะก็ทำแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะทุกอาทิตย์จะต้องเติมทุกอาทิตย์จะต้องเติมแล้วไม่ได้นำสิ่งอื่นมาใส่เลยนะคะนอกจากการดูแลตามระยะเวลาของเขานะคะตัวนี้มันจะทำให้บอลสีของเรานะคะเจริญเติบโตแทงยอดแทงหลอดใหม่ขึ้นมาได้ตามปกติสวยงามใหญ่โตสีสันสดใสแบบนี้นะคะสีแดงก็แดงเข้มนะคะสีขาวก็ขาวจริงๆจังๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆสารอาหารที่แชร์อยู่ในปัจจุบันสวนสวยบอกเลยว่าเป็นสารอาหารที่ดีมีคุณประโยชน์อยู่ในตัวของมันทุกตัวนะคะแต่ให้เราหยิบขึ้นมาเพียง1อย่างเท่านั้นนะคะที่จะใช้ในการบำรุงบอลสีของเราไปตลอดนะคะอย่างเช่นใครเคยให้M100 ผสมผงชูรสแล้วก็กะปิน้ำปลาอะไรเหล่านั้นนะคะถ้าทำเช่นนั้นอยู่ก็ทำเช่นนั้นไปได้เรื่อยๆนะคะอย่าพยายามไปปรับไปเปลี่ยนอะไรของเขาบ่อยๆคืออย่าพยายามไปปรับไปเปลี่ยนสูตรอาหารที่นำมาเติมลงในกระถางของบอลสีบ่อยๆนะคะตัวนี้จะทำให้บอลสีเขาต้องปรับตัวปรับสภาพตัวเองนะคะเพื่อรองรับสารอาหารชนิดใหม่ๆอยู่เสมอมันจะทำให้บอลสีของเราเติบโตช้านะคะแทนที่1เดือน2เดือนเขาจะมีอาการเจริญเติบโตใบใหญ่แบบนี้ขึ้นมาได้รวดเร็วนะคะจะกลายเป็นเขาหยุดการเจริญเติบโตเพื่อปรับสภาพตัวเองให้รองรับสารอาหารตัวนั้นได้ซะก่อนนะคะตัวนี้นะคะให้เพื่อนๆทำความเข้าใจเกี่ยวกับการให้สารอาหารนะคะการที่นะคะเราเปลี่ยนสูตรในการให้อาหารของบอลสีอยู่เรื่อยๆนะคะจะทำให้บอลสีหนึ่งหยุดการเจริญเติบโตเพราะเขาต้องทำการปรับสภาพตัวเองเพื่อรองรับสารอาหารเพื่อทำความคุ้นเคยกับสารอาหารเหล่านั้นนะคะเช่นการเติมน้ำมะนาวน้ำมะขามเปียกหรือว่าการเติมสิ่งอื่นๆเหล่าอย่างอื่นอย่างใดนะคะที่แชร์กันอยู่ในปัจจุบันซึ่งมันมีมากมายหลายอย่างมีนมมีกะปิน้ำปลามีอะไรแบบเยอะแยะมากน้ำหมักชนิดต่างๆนะคะมูลน้ำหมักชนิดต่างๆตัวนั้นสามารถเติมได้นะคะเพื่อนๆทุกคนสารอาหารที่แชร์กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะจะมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์และก็สารอาหารอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะคะทุกอย่างเลยสารอาหารที่ทำการแชร์อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวน้ำมะขามเปียกนมนะคะหรือจะเป็นน้ำแช่ข้าวใช่ไหมคะน้ำข้าวหมาน้ำแช่ข้าวต่างๆนะคะถ้าเราสามารถทำตามสูตรที่เขาให้มาเป๊ะๆนะคะแล้วเรานำมารดนะคะเป็นประจำก็คือสมมุติว่าเคยรดทุก1อาทิตย์และทุกๆ1อาทิตย์เราก็รดแบบนี้มาเรื่อยๆตัวนี้จะทำให้บอลสีของเราและต้นไม้ต่างๆนะคะเขาทำความเคยชินนะคะกับสารอาหารที่เราจะให้ทุกๆ1อาทิตย์นะคะตัวนี้เขาทำความเคยชินได้แล้วเขาก็สามารถก็คือเขาสามารถดูดซึมนำมาใช้เลี้ยงต้นของเขาให้เจริญงอกงามได้เป็นปกตินะคะแต่ถ้าเมื่อใดอยู่ดีๆนะคะเราไปเห็นเขาแชร์สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาแล้วเรานำมารดให้เขาเลยตัวนี้เขาอาจจะต้อง
หยุดการเจริญเติบโตนะคะไม่ว่าจะ1อาทิตย์นะคะ1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์เพื่อทําการปรับสภาพนะคะตัวเองกับสิ่งเหล่านั้นนะคะและถ้าให้ไปเรื่อยๆเป็นประจําเขาก็จะสามารถรับได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีกข้อนึงนะคะที่สวนสวยนํามาแชร์ให้เพื่อนๆคนที่รักบอนสีคนที่ชอบการปลูกดูแลบอนสีแบบนี้นะคะทําอย่างไรรดอย่างไรจะให้เขาเจริญเติบโตได้ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามบอนสีช่องสวนสวยด้วยมือเรามาตลอดนะคะตัวนี้จะเห็นพัฒนาการการเจริญเติบโตที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆของบอนสีของที่บ้านสวนสวยนะคะจะมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกๆต้นเลยนะคะเพราะสวนสวยลงแบบนี้ทุกวันนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเขามีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นและสิ่งหนึ่งที่สวนสวยใช้ในการดูแลและบำรุงเขาอย่างเดียวเลยนะคะก็คือมูลขี้วัวนะคะเพื่อนๆกับต้นไม้หลายๆต้นนะคะที่สามารถใช้ได้นะคะจะไม่ได้ค่อยเปลี่ยนนะคะสารอาหารมีปุ๋ยขี้วัวและก็เป็นปุ๋ยละลายช้านะคะอย่างกระถางเล็กๆเบบี้แบบนี้นะคะใช้ปริมาณ 4-5 เม็ดก็พอนะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นกระถางประมาณ3นิ้ว2นิ้ว3นิ้วประมาณนี้นะคะการให้ปุ๋ยละลายช้านะคะในกระถางที่เล็กขนาดนี้นะคะใช้ปริมาณแค่ 3-5 เม็ดก็พอนะคะอย่าใช้เยอะกว่านั้นนะคะถ้าใช้เยอะมันจะเป็นการให้อาหารปุ๋ยเกินนะคะเขาจะเกิดอาการปุ๋ยเกินนะคะใบไหม้ขอบใบไหม้ใบเหลืองขึ้นมาได้นะคะตัวนี้จะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะที่สวนสวยนำมาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะคนที่รักบอนสีคนที่เอฟบอนสีมาเป็นมือใหม่ในการดูแลบอนสีนะคะเสร็จแล้วค่ะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะแต่สำคัญมากๆในการดูแลต้นไม้อย่างไรให้เขาเจริญเติบโตสวยงามแบบนี้นะคะเป็นปกติเป็นธรรมชาติของเขานะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นเคล็ดลับที่สวนสวยนำมาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนนะคะใช้หลักการนี้นะคะนำไปดูแลต้นไม้ได้ทุกต้นในสวนของตัวเองเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้สวนสวยด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะและถ้าเป็น FC การจริงๆนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเราจะได้ไม่พลาดการลงคลิปของช่องสวนสวยด้วยมือเรานะคะและเราจะสามารถดูแลบอนสีของเราให้เติบโตสวยงามแข็งแรงไปได้เรื่อยๆแบบนี้นะคะไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะนะคะเพื่อนๆใส่แค่หนึ่งอย่างและทำอยู่แบบนั้นเป็นประจำนะคะเขาจะเจริญเติบโตงอกงามสวยงามแบบนี้เลยค่ะอันนี้จากประสบการณ์ที่สวนสวยปลูกบอนสีและต้นไม้หลายๆต้นมาแล้วนะคะนำมาแชร์ประสบการณ์ไว้ให้เพื่อนๆได้นำไปดูแลต้นไม้ของเพื่อนๆที่สวนให้สวยสวยให้เพื่อนๆนำไปดูแลต้นไม้ที่บ้านของเพื่อนๆจะได้สวยๆไปพร้อมกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ